1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN กระทรวงการต่างประเทศแถลงได้รับการแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทลอาวีฟว่าคณะกรรมการด้านการประเมินสถานภาพตัวประกันของรัฐบาลอิสราเอลได้พิจารณาหลักฐานแวดล้อมที่เชื่อถือได้และแจ้งว่าตัวประกันคนไทย2คนจากจำนวนที่ไม่ได้รับการปล่อยตัว8คนได้เสียชีวิตลงแล้วซึ่งมีนายสนธยาอัครศรีและนายสุทธิศักดิ์รินทลักษ์โดยคาดว่าเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคมปี2566ซึ่งรัฐบาลไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวด้วยขอย้ำถึงการเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดโดยเร็วที่สุดรวมถึงตัวประกันคนไทยอีก6คนให้กลับคืนสู่มาตุภูมิโดยปลอดภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินโพสต์ข้อความถึงกรณีตัวประกันคนไทยถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มเป็นตัวประกันที่ยังคงเหลืออยู่8คนโดยบอกว่าตนเองเสียใจอย่างยิ่งที่ได้รับรายงานการเสียชีวิตของตัวประกันคนไทย2คนในกาซาซึ่งทางการอิสราเอลนั้นเพิ่งพบหลักฐานยืนยันเพจบันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบินโพสต์ภาพบั้งไฟเล่าเหตุการณ์มีใจความว่าขณะขึ้นบินจากสนามบินอุบลราชธานีโดยอยู่ทางทิศตะวันตกของสนามบินเจอบั้งไฟห่างจากสนามบินไม่ถึง200เมตรขนาดอยู่ที่ความสูง 6,000 ฟุตหรือประมาณ 1.8 กิโลเมตรบั้งไฟยังขึ้นสูงกว่าเครื่องบินไปอีกมองด้วยสายตาน่าจะสูงถึง 8,000 ฟุตหรือ 2.4 กิโลเมตรพร้อมระบุว่าอันตรายมากจึงได้แจ้งหอบังคับการบินบริเวณนี้มีการปล่อยบั้งไฟซึ่งหอการบินก็บอกว่าไม่ได้รับรายงานการขออนุญาตจากนั้นก็พบว่ามีเครื่องบินลำอื่นๆรายงานเข้ามาด้วยจนหอต้องให้คำแนะนำเส้นทางในการบินหลบกันอุตรุดล่าสุดทีมข่าวได้สอบถามเพิ่มเติมไปถึงFlight Radar 24พบว่าเส้นทางการบินจากอุบลราชธานีเข้ากรุงเทพหลังเครื่องบินบินแล้วผ่านตัวเมืองอุบลราชธานีก่อนข้ามลำน้ำชีและเข้าเขตอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งแม้จะห่างกันช่วงสั้นๆไม่ถึง5นาทีแต่ก็เป็นช่วงที่เครื่องบินมีความสูงอย่างไม่มากพอคือประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ฟุตหรือ3กิโลเมตรเหนือพื้นดินความสูงที่ทำการบินปกติจะอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรโดยเพจนี้โพสต์เพิ่มเติมว่าที่ออกมาเขียนเตือนเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยเข้าใจดีเป็นประเพณีตนก็มีลูกหลานคนอีสานอยากให้คนที่ร่วมประเพณีตระหนักถึงความปลอดภัยของส่วนรวมและการเดินอากาศด้วยช่วยกันปฏิบัติตามกฎหน่อยทั้งนี้การจุดบั้งไฟพลุตะไลโคมลอยโคมควันนั้นต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการเขตหรือในอำเภอในท้องที่ไม่น้อยกว่า15วันต้องแจ้งข้อมูลวันเวลาสถานที่จำนวนขนาดทั้งนี้หากไม่มีการขออนุญาตโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจากกรณีการพบลูกเสือโคร่งโผล่กลางชุมชนเมื่อวานนี้นายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่ามีผู้นำเอกสารมายื่นเป็นเจ้าของลูกเสือโคร่งแล้วซึ่งเลี้ยงอยู่ในฟาร์มและจะนำกลับไปดูแลแต่ที่น่าแปลกใจคือเจ้าของให้ข้อมูลว่านี่ไม่ใช่ลูกเสือแต่เป็นไลเกอร์เป็นสัตว์ลูกผสมระหว่างสิงโตกับเสือโคร่งกฎหมายที่มีอยู่เลยไม่สามารถเอาผิดได้ทางนี้สั่งการให้ชุดเหยี่ยวดงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าลูกเสือตัวนี้คือไลเกอร์จริงหรือเปล่าพร้อมขอหลักฐานครอบครองที่ถูกต้องส่วนข้อกฎหมายก็คงต้องปรับแก้กันต่อไปจากข้อมูลประชาสัมพันธ์กรมอุทยานได้ระบุให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับไลเกอร์และไทกอนไว้ว่าเป็นลูกที่เกิดจากการผสมเทียมของสิงโตกับเสือโคร่งโดยไลเกอร์เกิดจากสิงโตตัวผู้และเสือโคร่งตัวเมียส่วนไทกอนเกิดจากเสือโคร่งตัวผู้และสิงโตตัวเมียส่วนไลเกอร์และไทกอนเป็นสัตว์ลูกผสมที่ยังไม่มีกฎหมายที่สามารถเอาผิดได้โดยทางไซเตสบอกกับทีมข่าวว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับนักกฎหมายเพื่อกำหนดสถานะของสัตว์ป่าลูกผสมภายใต้กฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่าในมาตรา19การแจ้งครอบครองสัตว์ป่าฮือฮาสปป.ลาวขุดพบพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อสำริดองค์ใหญ่ในแม่น้ำโขงสภาพสมบูรณ์งดงามมากเรียกว่าชาวบ้านดอนพึ่งคำเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวต่างยินดีปิติกันทวนนาหลังทราบข่าวว่ามีการขุดค้นพบพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่พร้อมฐานพระในแม่น้ำโขงซึ่งการขุดในครั้งนี้ถือเป็นการค้นพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการขุดเจอครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีการขุดค้นต่อเนื่องมาตั้งแต่นั้นและเจอพระพุทธรูปโบราณและของล้ำค่าอีกมากมายพระพุทธรูปโบราณและฐานที่ถูกขุดเจอในครั้งนี้ถูกพบในพื้นทรายกลางแม่น้ำโขงที่ระดับความลึกประมาณ 5.5 เมตรโดยขุดเจอฐานพระเนื้อสำริดความกว้างประมาณ 1.8 ถึง 2 เมตรห่างกันอีกประมาณ 5 เมตรพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อสำริดหน้าตักประมาณ 1 เมตรสูงประมาณ 2 เมตรในสภาพคว่ำหน้าและสภาพสมบูรณ์งดงามมากซึ่งคาดว่าเป็นพระประธานหลังขุดเจอชาวสปป.ลาวผู้เริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่างกล่าวสาธุด้วยความยินดีแล้วก็ช่วยกันขุดพระขึ้นมาจากแม่น้ำโขงก่อนจะนำพระที่ขุดได้ขึ้นรถไปเก็บรักษาเอาไว้ที่วัดประจำหมู่บ้าน